คาถาขุนแผนหลวงพ่อกวยนะครับสวัสดีด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีนะครับชาวรบบุรีทุกท่านทุกคนเลยสวัสดีด้วยนะครับนะครับผมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่งานกระท้อนหวานแล้วบุรีมาบุรีครั้งที่29ครั้งที่29สวัสดีทุกท่านสวัสดีพี่น้องชาวจังหวัดรบบุรีจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านเลยครับผมค่ำคืนนี้ก็เป็นค่ำคืนที่10แล้วครับงานมีตั้งแต่วันที่22อ่าฮะ22มิถุนาครับจะไปจบวันที่3กรกฎาคม3กรกฎาคมมี2วันวันอาทิตย์นี่เป็นวันสุดท้ายใช่ครับก็จะมีศิลปินมากมายมาจะเจอกันครับผมค่ำคืนนี้เป็นหน้าที่ของศิลปินโอ้โหนี่เลยนะครับกำลังโด่งดังใน TikTok เลย TikTok ฮะTikTok ต๊อกแต๊กนะพี่หนุ่มหนุมานครับผมจะเจอกับศิลปินพี่หนุ่มหนุมานในค่ำคืนนี้ศิลปินที่แบบโหมากมายความสามารถนะครับพี่น้องอาจจะรู้จักกันมาบ้างแล้วนะครับก๊อปปี้ศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยพี่เสกพี่เสกพี่ปูพงศ์เสกปูพงศ์เสกไม้ไทยก็เอาด้วยก๊อปปี้เหมือนทุกคนยกเว้นคนเดียวที่ไม่เหมือนเหมือนใครไม่เหมือนใครไม่เหมือนตัวเองก๊อปปี้นั่นเองมันคือตัวเองแล้วแล้วมีเพลงดังด้วยนะหนึ่งเพลงมีแต่เขาไม่ได้ทำดังนะทำอะไรน้องปางทำนี่ดังเพราะน้องปางเลยเนี่ยดังเพราะพี่หนุ่มด้วยเขาทั้งกรุงลงกาถ้าเองทำเพลงนี้เก็บไว้ให้พี่หนุ่มร้องเลยเพลงนี้เลยเนี่ยใช่เก็บไว้ให้พี่หนุ่มร้องดีกว่าทำร้ายตัวข้าเจ็บใจต้องมีคนเคยฟังเพลงนี้ใน YouTube ก็ดังมากครับผมใน TikTok ก็มีคนเล่นกันอยู่ฟีเจอริ่งกับน้องปางปางทิพย์นี่เรียกว่าดังอยู่ก็ได้อยู่ดังอยู่ก็ได้สำหรับท่านใดที่ดังอยู่นี่หมายความว่าก็ดังนั่นแหละอ๋อที่หนุ่มอยู่ข้างหลังก็เดี๋ยวโดนตบนะครับก็ขอต้อนรับด้วยละกันครับนะครับทุกท่านที่เดินทางเข้ามาตรงนี้แล้วกันวันนี้ก็พวกเราแสดงสดนี่ค่ำคืนนี้ก็คือแสดงสดเป็นค่ำคืนที่แสดงสดนะครับสดทุกชิ้นนะครับกับพวกเราทีมงานสายทองจากจังหวัดชัยนาทนะครับก็ฝากพี่น้องชาวลพบุรีไปด้วยผมก็ดูกันไปเรื่อยๆครับถูกใจให้รางวัลนะครับถ้าไม่ถูกใจเรียกไปตบได้แต่ครับถ้าผมไม่สวนนะครับสวนไม่เอาไม่สวนนะครับชื่นชอบเพลงไหนลองแนะนำลองขอขึ้นมาได้บอกเลยพวกเราเล่นได้ทุกเพลงยกเว้นเพลงที่เล่นไม่ได้ยกเว้นเพลงที่ขอนะครับนะพี่น้องที่เดินทางกับจ่ายซื้อของอยู่บริเวณงานครับถ้ารู้สึกไม่แข้งไม่ขาแวะเข้ามาทางด้านนี้เชิญเข้ามาทางด้านนี้เชิญเข้ามาทางด้านนี้เชิญครับเฉากล้วยชากันเชิญมานั่งดูคอนเสิร์ตอ๋อมานั่งดูคอนเสิร์ตไม่ได้มาดูเฉากล้วยนะครับงานกระท้อนขายเฉากล้วยเออบ้านนะครับผมนะก็นะช่วงนี้นะครับช่วงแรกตรงนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราเป็นหน้าที่ของเราสักหนึ่งช่วงแล้วกันนะครับวันนี้เจอแน่กับพี่หนุ่มหนุมานจะเจอแน่นอนนะครับผมนะฮะวันนี้มาพบปะวันนี้ฝนแบบความสนุกมาเต็มที่เลยแน่นอนนะครับตอนนี้มันนั่งอ่ะฮะรับประทานอาหารอยู่ด้านหลังแล้วนะครับผมเรียกได้ว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับเป็นอะไรครับพี่กองทัพต้องเดินด้วยท้องพี่เป็นอะไรครับไม่ก็กองรับต้องเดินด้วยสุดท้องใช่ไหมเดี๋ยวช่วงนี้นะครับทักทายกับพวกเราในช่วงแรกครับไปกันเรื่อยๆสักช่วงหนึ่งก่อนเจอกับพี่หนุ่มครับผมนะครับ